สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมืองพัทยาจับมือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเตรียมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพนาเกลือโอทาวนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำรองรับนีโอพัทยาค่ะเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องประชุมทัพยาศาลาว่าการเมืองพัทยานายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างตลาดใหม่ลานโพนาเกลือโดยมีดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งมีดร.ทัชพลกาญจนกูลที่ปรึกษาพิเศษด้านการเงินการลงทุนนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพนาเกลือด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพนาเกลือโอทาวนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำเชื่อมโยงกับการพัฒนาตามโครงการนีโอพัทยาของเมืองพัทยาเป็นโครงการนำร่องในเบื้องต้นโดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อขยายผลสู่การจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่โดยมุ่งเน้นดึงดูดจุดเด่นของสภาพพื้นที่และอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนรวมทั้งเป็นตลาดอาหารทะเลศูนย์กลางการค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงกับระบบเศรษฐกิจของเมืองพัทยาได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนานาเกลือให้เป็นตลาดท่องเที่ยวระดับนานาชาติมีศูนย์การค้าที่เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีคุณภาพมีรูปแบบและการบริหารงานที่ทันสมัยสนับสนุนส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้ามีความรู้ในด้านการตลาดยุคใหม่รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาค่ะค่ะซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างเมืองพัทยาและสกพอเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วรวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะ5องค์กรร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาณชุมชนชุมสายได้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนโดยมีนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีลงนามการจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ครั้งนี้เกิดจากชุมชนชุมสายได้รับคัดเลือกเข้าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทโดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้ใช้แรงงานและบุคคลอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้สำเร็จเพื่อเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมค่ะการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ฉบับนี้เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะเมืองพัทยาได้จัดเตรียมโครงการเมืองพัทยาพร้อมเพื่อเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์ม
ซึ่งเมืองพัทยาค่ะได้ประสานสั่งจองวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 100,000 โดสสำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยา 50,000 คนค่ะนายสนธยาคุณปื้มนายกเมืองพัทยามีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนชาวพัทยาเป็นอย่างมากจึงได้มีการวางแผนกับทีมงานตั้งแต่ต้นปีในการที่จะนำวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองภายใน120วันตามนโยบายของรัฐบาลโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งเมืองพัทยากำหนดจุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มตามช่องทางดังนี้ 1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม Google Form เมืองพัทยาพร้อมโดยระบบจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่28มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นต้นไป 2. บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาได้แก่ชั้น1อาคาร2สาราว่าการเมืองพัทยาโรงพยาบาลเมืองพัทยาศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนารามชายหาดพัทยาตรงข้ามซอยพัทยา6ยศศักดิ์โรงเรียนเมืองพัทยา2โรงเรียนเมืองพัทยา5โรงเรียนเมืองพัทยา8และโรงเรียนเมืองพัทยา11โดยเอกสารที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ฉบับสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์มไว้แล้วนะคะเมืองพัทยาจะประกาศวันเวลาสถานที่รับวัคซีนให้ทราบในลำดับต่อไปค่ะที่สำคัญนะคะทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านอย่ากาดตกสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะคะสามารถแจ้งได้ที่ www.pattaya.go.th หรือพัทยา Contact Center 1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณชาตรัยพิพัฒน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงานค่ะ